กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูข่าวก่อนดีกว่านะคะสำหรับใครที่ชอบเพลงของมาดอนน่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็มีข่าวนะคะว่ามีมือดีค่ะเอาเพลงใหม่ของเธอเนี่ยไปปล่อยว่อนอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเธอก็เลยแก้เคล็ดแล้วก็เขาเรียกว่าแก้ไขโดยการปล่อยเพลงของเธอมาเองนะคะ6ซิงเกิลเลยล่ะค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะราชินีเพลงป๊อปนะคะอย่างมาดอนน่าค่ะจะปรี๊ดแต่เมื่ออัลบั้มใหม่ของเธอนะคะ Rebel Heart ค่ะซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่13ได้ถูกมือดีเอาออกมาปล่อยนะคะว่อนเน็ตทั้งอัลบั้มจนต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าที่ถูกนำออกมาปล่อยนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่เดโมค่ะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดนะคะมาดอนน่าเลยตัดสินใจค่ะนำเพลงบางส่วนของอัลบั้มใหม่นะคะจำนวน6เพลงค่ะไม่ว่าจะเป็น Living for Love นะคะ Devil Play ค่ะ Ghost Town นะคะUnapologetic Bitch นะคะแล้วก็ Illuminatic รวมไปถึง Bitch and Madonna ด้วยค่ะที่ได้แรปเปอร์สาวนะคะ Nicki Minaj เนี่ยมาฟีเจอริ่งด้วยเอามาออกวางขายค่ะทาง iTunes เนี่ยให้หาซื้อฟังก่อนใครซะเลยค่ะแล้วก็ปล่อยเพลงนะคะ Living for Love ค่ะให้ได้ฟังกันก่อนด้วยทาง YouTube ค่ะทั้งที่แต่ก่อนเดิมนี่นะคะตั้งใจว่าจะปล่อยซิงเกิลนี้เนี่ยในวันวาเลนไทน์ค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็โดนมือดีนะคะเอามาปล่อยซะก่อนดังนั้นค่ะการที่เธอเนี่ยปล่อยเพลงบางส่วนออกมาอย่างเป็นทางการครั้งนี้เนี่ยมาโดน่าก็ได้เขียนแถลงการนะคะถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสและการจากทางเธอให้กับแฟนๆค่ะและสำหรับส่วนในเพลงที่เหลือของอัลบั้มนี้นะคะจะปล่อยให้ซื้อหากันแบบออนไลน์ได้แล้วนะคะในวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็อัลบั้มเต็มนั้นเนี่ยจะวางจำหน่ายในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมปี2015โดยอัลบั้มนี้นะคะราชินีเพลงป๊อปเนี่ยได้ร่วมงานกับศิลปินหลายคนเลยนะคะที่เป็นคนดังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดิปโปนะคะรวมไปถึงคาเยนเวสด้วยนะคะที่มาทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเธอค่ะต้องเรียกว่าแกเผ็ดคนที่ปล่อยซะเลยใช่ได้ยินแล้วก็แบบมาดอนน่านี่ฟังกี่ทีก็อยากเต้นเนาะนั่นสิ เห็นเขาบอกว่าใครที่มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะต้องไปดูให้ได้เนาะค่ะเดี๋ยวไว้หาโอกาสละกันนะคะ